กรณีการสร้างข่าวบิดเบือนความจริงแล้วก็สร้างความสับสนให้กับสังคมรวมถึงมีการพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นใน3กรณีด้วยกันค่ะเรื่องนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือว่าเป็นเท็จในลักษณะข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์จากผู้ที่ไม่หวังดีที่พยายามจะบิดเบือนข้อมูลเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยมีการตรวจพบข่าวปลอมในอีก3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือ1ค่ะเป็นการบังคับหมอพยาบาลให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับกลุ่ม VVIP ตรวจสอบจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าตรงนี้เป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็อีกเรื่องอีกกรณีก็คือสินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสินที่กู้ได้สูงสุด 200,000 บาทก็ได้รับการยืนยันจากธนาคารออมสินแล้วว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขายืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข่าวที่บอกว่ามีการปิดจุดตรวจโควิดที่ดินแดงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพบผู้ติดเชื้อมากเกินไปก็ได้รับการยืนยันแล้วเช่นกันจากสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าการผลิตข่าวปลอมและก็การสร้างข่าวบิดเบือนเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนสับสนสังคมเกิดความวุ่นวายและที่สำคัญคนที่สร้างข่าวเนี่ยแหละค่ะเสียงที่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไหนจะยังพรบ.คอมอีกล่ะแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินซึ่งต้องจำเอาไว้นะคะว่ามีโทษทั้งจำและปรับค่ะครับ